อุ้ยไปแล้วเรียบร้อยครับหลอดแล้วตัวนี้ตัวยาวเบื่อเลยครับครับนี่เอฟไปอะไรอ่ะพี่กบเฮ้ยปลาอย่างมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นที่คุณเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยมันกัดตรงนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยกัดข้างๆพี่ขับรถมาใช่ขับรถจอดรถไว้ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามมานี่เหรอใช่เดินข้ามมาพี่ถ่ายวิดีโอเพิ่งได้ตัวเดียวพี่เพิ่งได้ตัวเดียววัดดูดไป2ตัวแล้วเนี่ยถ่ายวิดีโอด้วยพี่เอาลง YouTube หรือว่าอะไรลง YouTube อุ้ยพี่เอาใจล่องเบสด้วยช่องไหนพี่ปุ้ยไฟล์ฟิชชิ่งปุ้ยไฟล์ฟิชชิ่งเออไม่เคยได้ยินกล้องโกโปรพี่กล้องโกโปรเออลองดูพี่ล่องเบสนี่มันคันล่องเบสนี่มันเท่าไหร่ครับมันพันกว่าบาทก็มีขอบคุณครับอืมเอฟพี่ตกหน้าหรือเปล่าทำส่งให้พร้อมไหมถ้าไม่ตามกูให้ตกแล้วเอฟพี่ต้องเอาตัวพี่เอาตัวนั้นไม่มีนี่เหยื่ออะไรเนี่ยเหยื่อหนอนยางครับหนอนยางครับเหยื่อปลายางถุงเอานะครับพี่มาตกเล่นๆเฉยๆตกทำคลิปอ่ะหาถุงใส่อ่ะครับดีแล้วมากเออขอบคุณครับครับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยโอ้ครับโอ้ยโอ้ยไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนมามองดูทางลับห่างไกลปล่อยฉันคว้างคว้างเหมือนคนจีนบ้าปากัดครับโอ้ยฟองขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูกันครับไปไหน
าสาสวีอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหตัวนี้กดครับอุ้ยกดครับกดครับโอ้โหสายสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เข้าเพดานบนครับ10คะแนนเต็มครับนี่ครับถูกกติกาถูกหลักสากลครับเข้าเพดานบนนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมตีไปที่ขึ้นตะลิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ลากเหยื่อลงมาครับลากเหยื่อมาประมาณสักเมตรนึงครับปามก็ไล่มากัดครับตัวนี้ใส่สวยเลยครับใส่สวยอยู่ครับผอมไปนิดนึงครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับตัวนี้ไปแล้วนี่ครับเหยื่อโทเมน่าดินซิสโฟนะครับ 2.5 นิ้วนะครับใช้ได้ครับตัวนี้ราคาไม่แรงเท่าไหร่ครับราคาจับต้องได้ครับครับก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ถามกันมาเยอะก็คือการเลือกขนาดของเหยื่อนะครับอย่างอันนี้เหยื่อขนาด 2.5 นิ้วนะครับตัวจะเล็กหน่อยแล้วก็ตัวนี้ครับ 3.0 นิ้วครับห่างกันนิดนึงครับแต่ว่าความหนาของตัวจะต่างกันครับตัวนี้3นิ้วนะครับตัวนี้3นิ้วตัวนี้ 2.5 อาจจะใหญ่กว่ากันไม่เยอะนะครับแต่ว่าเวลาไปใช้งานจริงๆคือมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือใครดูคลิปผมประจำส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้ครับก็คือ 2.5 นิ้วครับถ้าผมใช้ตัวเนี้ยกัดแห้วยากครับไม่ค่อยแห้วครับเพราะว่าเหยื่อมันเล็กครับเหยื่อเล็กตะกั่วเล็กเบ็ดก็เล็กนะครับปลามันก็จะไม่ค่อยระแวงนะครับมันก็จะทําให้เราได้ตัวง่ายนะครับแต่ปลามันจะไม่ค่อยคัดไซส์นะครับมันก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับตัวเล็กเจอมันก็กินตัวใหญ่เจอมันก็กินนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ย3นิ้วเนี่ยพอเราขยับมาใช้ตัวนี้ปุ๊บตัวเบ็ดมันก็ต้องใหญ่ขึ้นนะครับจากปกติเคยใช้เบอร์2ครับพอมาใช้ตัวนี้มันต้องใช้ประมาณ2โอครับมันก็จะใหญ่ขึ้นเยอะพอสมควรนะครับตะกั่วปกติเคยใช้2กรัมนะครับพอมาใช้ตัว3นิ้วนี่ก็ต้องใช้ตะกั่ว3ถึง4กรัมนะครับเพื่อให้มันสมดุลกับขนาดของเหยื่อครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ลอกสำหรับตีเหยื่อเบาครับก็แนะนำให้ใช้ตัว3นิ้วนะครับเพราะว่าด้วยตัวเหยื่อมันก็มีน้ำหนักมากพอสมควรอยู่แล้วครับพอเรามาใช้ตะกั่ว3กรัม4กรัมเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้เราสามารถตีออกได้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราใช้ตัวเนี้ยเวลาเราวัดปลาเนี่ยถ้าใช้คัน3ขีด8ปอนด์เนี่ยมันอาจจะอ่อนไปสักนิดนึงมันบางครั้งมันจะวัดปลาไม่ค่อยติดนะครับ
เวทที่แนะนำก็คือควรจะสัก4:10หรือ6:12ปอนด์นะครับถึงจะเหมาะกับเหยื่อไซส์ประมาณนี้นะครับนะครับเพราะถ้าใช้คันอ่อนจะวัดติดยากนิดนึงครับเวลาปลามากัดมันก็จะค่อนข้างขัดไซส์นิดนึงครับเพียงแต่ว่าคลองธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันจะหาที่ตัวใหญ่ๆค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคนมันตกกันเยอะนะครับไปตรงไหนก็เจอแต่คนหิ้วคันเบ็ดขี่มอไซค์ไปสวนกันไปสวนมาเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราใช้เหยื่อเล็กได้เนี่ยโอกาสได้ตัวมันจะมากกว่าครับเพราะว่าปลามันจะไม่ค่อยระแวงจะลดความระแวงของปลาครับคือตัวใหญ่เจอมันก็กัดครับตัวนี้มันไม่ใช่ว่าใช้เหยื่อเล็กก็มันจะได้แต่ปลาเล็กนะครับปลาใหญ่มันเจอมันก็กัดครับเพียงแต่ว่าเวลาเล่นเราต้องใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่าตัวเบ็ดเล็กเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเบ็ดมันง้างได้ครับง้างหรือหักได้ครับเวลาเล่นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวเบ็ดมันใหญ่หน่อยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเบ็ดง้างอยู่แล้วครับลองดูตามความเหมาะสมนะครับคือถ้าเป็นหมายที่คลองค่อนข้างกว้างหรือเป็นบ่อโล่งๆเนี่ยแนะนำตัวนี้นะครับพอเราใช้ตะกั่วตามกรรมสี่กรรมเนี่ยมันจะตีทำระยะได้ไกลนะครับถ้าใช้อันเนี้ยมันสำหรับคลองที่แบบไม่กว้างเท่าไหร่ครับความแม่นยำมันจะสูงครับถ้าใช้ตัวนี้ครับตัวนี้คือเอาไว้เน้นระยะที่ค่อนข้างไกลหน่อยครับน้องเปลี่ยนแนวทางดูครับเพื่อแล้วแต่ตามสภาพหมายแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าควรจะมีติดไว้ทั้งสองขนาดนะครับแล้วแต่ว่าเราไปเจอหมายแบบไหนแล้วก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับโอเคถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีความรู้อะไรดีๆแล้วผมจะมานำเสนอใหม่นะครับก็ขอย้ำนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผมตกมานะครับไม่มันอาจจะไม่ถูกทุกอย่างนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม